ตอนที่แม่ยังไม่สักนะแม่รู้สึกว่าชีวิตการเป็นอยู่หรือการทำกิจการเนี่ยมันเหมือนแบบมันแย่แต่พอแม่มาสักเกิดมันก็รู้สึกดีขึ้นมาไงค้าขายก็แบบเนี่ยดูหนูก็ดูสิเนี่ยคนอ่ะตอนนั้นผมประกอบอาชีพธุรกิจร้านอาหารโควิดรอบหนึ่งไม่กระทบลูกน้องผมเนี่ยมาบนไว้บอกว่าเนี่ยพระที่ของพระอาจารย์ขวัญเนี่ยขอได้พี่เจไม่เชื่อลองสิผมบอกอ่ะถ้างั้นลองดูภายใน3เดือนให้ของชิ้นเนี้ยขายหมดพี่เจท้าเลยหรอใช่ก็ผมเป็นคนชอบลองอยู่แล้วไงแล้วพี่เจก็ไม่เชื่อใช่แล้วเป็นไงหมดไหมหมดครับทุกวันที่เราทุกอ่ะเดี๋ยวเอาไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็หายทุกอ่ะครับหรือเราไปดูเหตุก็ได้เราทุกข์เพราะอะไรล่ะเจ้านี่มาทวงหนี้ใช่ไหมเจ้านี่มาทวงหนี้เงินไม่พอใช้ถามว่าเรานอนอ่ะจะทุกข์ไปทำไมล่ะครับเราทุกข์ไปก็สมองเราก็มีโลดแล่นเลยไม่โลดแล่นก็ต้องมาหากินเลยมันก็ทุกข์อยู่งั้นมันก็เป็นหนี้เหมือนเดิมอย่างนี้ถ้าเราพระอาจารย์บอกให้ปรับที่ใจก่อนใช่ไหมปรับที่ใจดูที่เหตุปรับที่เหตุก่อนครับใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง